ในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางดวงดาวและดาวเคราะห์นับล้านๆมนุษยชาติตั้งคำถามมาตั้งแต่อดีตเราโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่การค้นพบล่าสุดเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบที่ชื่อ K218B ทำให้เราเข้าใกล้คำตอบของคำถามนี้มากขึ้นกว่าที่เคยในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปค้นหาความจริงที่ว่าดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนโลกไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการแต่เป็นโลกที่อาจจะมีอยู่จริงและรอคอยการเปิดเผยความลับสร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์พินอยด์สกัดจากใบแปดกล้วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจากคลาริตี้ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/gingkobiloba หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่ง K218B โลกแห่งมหาสมุทรอาจเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่มนุษย์เริ่มสำรวจอวกาศเราได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วกว่า 5,885 ดวงตามข้อมูลยืนยันจาก NASA ตัวเลขนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกและอีกนับล้านในกาแล็กซีอื่นๆทั่วจักรวาลที่รอคอยการสำรวจในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดมีดวงหนึ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกตื่นเต้นเป็นพิเศษนั่นคือ K218B ดาวเคราะห์ที่มีความพิเศษค้นพบครั้งแรกในปี2015โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ดวงดาวนี้อยู่ห่างจากโลก124ปีแสงในกลุ่มดาวสิงโตมีขนาดใหญ่กว่าโลก 2.6 เท่าและมีมวลมากกว่า8เท่ายักษ์ใหญ่แห่งอวกาศที่เต็มไปด้วยความลับสิ่งที่ทำให้ K218B โดดเด่นคือไอ้น้ำที่ตรวจพบในชั้นบรรยากาศเมื่อปี2019ผ่านกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลรวมถึงบรรยากาศหนาแน่นที่นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าอาจกักเก็บน้ำในสถานะของเหลวได้และที่สำคัญมันโคจรอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้หรือ habitable zone บริเวณที่น้ำสามารถคงสภาพเป็นของเหลวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการกำเนิดชีวิตตามที่เรารู้จักนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากมีสถานที่ใดในจักรวาลที่ชีวิตอาจถือกำเนิดได้นอกเหนือจากโลก K218B คือหนึ่งในนั้นและโดยพลังของกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บนักดาราศาสตร์กำลังเข้าใกล้ความจริงที่น่าตื่นตาว่าท่ามกลางความเงียบของอวกาศชีวิตอาจกำลังเติบโตในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง 2. ไดเมทิลซัลไฟด์และไดเมทิลไดซัลไฟด์โมเลกุลที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นไดเมทิลซัลไฟด์หรือ DMS เป็นของเหลวใสไร้สีมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายข้าวโพดต้มมันระเหยง่ายและพบได้ในท้องทะเลของโลกสร้างโดยแพลงก์ตอนพืชสิ่งมีชีวิตจิ๋วอย่างสาหร่ายและพืชทะเลที่ใช้สารนี้ปกป้องตัวเองจากความเค็มหรือความร้อนนอกจากนี้แบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดก็ผลิต DMS ได้เช่นกันส่วนไดเมทิลไดซัลไฟด์หรือ DMDS นั้นมีลักษณะที่ต่างออกไปมีกลิ่นฉุนคล้ายกระเทียมหรือปลาเน่ามีสีเหลืองอ่อนเมื่อไม่บริสุทธิ์สารนี้ถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตหลากหลายตั้งแต่แบคทีเรียเชื้อราไปจนถึงพืชและสัตว์บางชนิดทั้ง DMS และ DMDS คือลายเซ็นแห่งชีวิตหรือ Biosignature ที่นักวิทยาศาสตร์เฝ้าตามหาสำหรับบนโลกสารเหล่านี้เป็นผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งสิ้นดังนั้นหากเราพบมันในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ห่างไกลจะเป็นสัญญาณอันทรงพลังที่บ่งบอกว่านอกระบบสุริยะของเราชีวิตอาจกำลังรอให้เราค้นพบ 3.การค้นพบที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงชีวิตบนดาวเคราะห์ K218B ในเดือนเมษายนปี2025ทีมนักดาราศาสตร์นำโดยนิกกูมาดูสุดานนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์นอกระบบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้จุดประกายความหวังให้กับมนุษยชาติเมื่อใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ K218B และพบสิ่งที่น่าตื่นตะลึงไดเมทิลซัลไฟด์หรือ DMS และไดเมทิลไดซัลไฟด์หรือ DMDS สารเคมีที่บนโลกของเราถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นการค้นพบนี้มีความมั่นใจทางสถิติที่ระดับ3ซิกมาหรือ 99.7% ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ผลลัพธ์นี้จะเกิดจากความบังเอิญมีน้อยมากคล้ายกับการโยนเหรียญ 1,000 ครั้ง
แล้วได้หัวถึง997ครั้งแม้ว่าการค้นพบนี้จะยังไม่ใช่การยืนยันเด็ดขาดแต่นี่คือหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราเคยมีว่าดาวเคราะห์นอกระบบในเขตที่อยู่อาศัยได้อาจเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนิกกุมาดูสุดานนักดาราศาสตร์ชาวอินเดียกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่านี่คือสัญญาณแรกจากโลกต่างดาวที่อาจมีชีวิตมันคือช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์แต่ท่ามกลางความตื่นเต้นนักวิทยาศาสตร์บางส่วนกลับเรียกร้องให้ระวังเนื่องจากผลลัพธ์ล่าสุดนี้มีระดับความมั่นใจ 99.7% ซึ่งดูเหมือนจะมากแต่ยังไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวให้ชุมชนวิทยาศาสตร์มั่นใจได้ในโลกวิทยาศาสตร์นักวิจัยต้องมั่นใจถึง 99.99% ว่าผลลัพธ์ของพวกเขานั้นถูกต้องและไม่ใช่การอ่านค่าที่ผิดพลาดซึ่งในภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าผลลัพธ์ระดับ5ซิกมาขณะที่การค้นพบ DMS และ DMDS คือผลลัพธ์ระดับ3ซิกมาการโต้แย้งนี้แสดงถึงกระบวนการทางวิชาการที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและไม่ด่วนสรุปโดยเฉพาะเรื่องสิ่งมีชีวิตอื่นในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่เหมือนดังที่คาร์ลเซแกนเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อพบสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงชีวิตคือสมมติฐานสุดท้ายที่เราจะพิจารณา 4. ข้อถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์แม้ว่าการค้นพบบนดาวเคราะห์ K218B จะสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกแต่มีนักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งข้อสงสัยว่าสารเคมีอย่าง DMS และ DMDS อาจไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเลยโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงจักรวาลที่เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดDMS และ DMDS อาจถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการที่ไม่ใช่ชีวภาพซึ่งอาจเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เรายังไม่รู้จักเหตุการณ์นี้ชวนย้อนกลับไปในปี2020ที่เคยตื่นเต้นกับการค้นพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์สารที่บนโลกมักผลิตโดยจุลินทรีย์นักวิทยาศาสตร์คิดว่านี่อาจเป็นสัญญาณของชีวิตแต่สุดท้ายข้อถกเถียงก็เกิดขึ้นเมื่อพบว่าฟอสฟีนอาจมาจากการปะทุของภูเขาไฟหรือกระบวนการเคมีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันนิกกุมาดูสูดานเน้นย้ำว่าด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงยังคงต้องเดินหน้าสังเกตการต่อไปด้วยหวังว่าจะรวบรวมหลักฐานจนมั่นใจได้ถึง1ในล้านว่าสัญญาณนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือความบังเอิญซึ่งอาจต้องรออีก 1-2 ปีเพราะทุกข้อมูลที่เราได้จาก K218B มาจากแสงจางๆที่สะท้อนจากชั้นบรรยากาศสัญญาณที่อ่อนมากที่ต้องตีความเปรียบเหมือนการฟังเสียงกระซิบเบาๆจากดวงดาวที่อยู่ไกลมากซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อหาสัญญาณของชีวิตแต่รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดของชั้นบรรยากาศด้วย 5. มนุษย์ต่างดาวอาจมีลักษณะอย่างไรหากมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของดาวเคราะห์ K218B จริงพวกมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่เหมือนโลกของเรามันคือดาวเคราะห์แบบไฮเซียนดาวเคราะห์แห่งมหาสมุทรขนาดใหญ่โตที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นไปด้วยไฮโดรเจนสภาพแวดล้อมที่นี่สุดขั้วความดันสูงอุณหภูมิท้าทายและอาจไม่มีแสงแดดส่องถึงแต่จากงานวิจัยชี้ว่าชีวิตอาจยังคงเจริญเติบโตได้แม้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สิ่งมีชีวิตบน K218B อาจไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวในจินตนาการของหนังไซไฟแต่เป็นจุลินทรีย์ที่แข็งแกร่งสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้วหรือ extreme morphine คล้ายกับมหาสมุทรลึกของโลกเราเช่นหนอนท่อยักษ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อาศัยอยู่ใกล้กับปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลสถานที่มืดมิดแสงแดดส่องไม่ถึงและเต็มไปด้วยความดันมหาศาลน่าทึ่งยิ่งกว่านั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งพาการสังเคราะห์ด้วยแสงพวกมันสามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟด์สารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเราให้กลายเป็นพลังงานได้โดยตรงบน K218B สิ่งมีชีวิตอาจพัฒนาในลักษณะคล้ายกันที่ทั้งแข็งแกร่งและปรับตัวได้อย่างน่าเหลือเชื่อพวกมันอาจรวมตัวเป็นกลุ่มเหมือนแพลงก์ตอนหรือเกาะกันเป็นชั้นบางๆในมหาสมุทรลึกของดาวเคราะห์นี้ใช้พลังงานจากปฏิกิริยาเคมีในน้ำแทนแสงอาทิตย์ที่แทบไม่มีแม้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและโหดร้ายเมื่อเทียบกับมาตรฐานของโลกแต่ชีวิตมีวิธีเอาตัวรอดที่น่าทึ่งเสมอดาวเคราะห์แห่งนี้อาจเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนสิ่งมีชีวิตที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ที่เรารู้ 6. ความหมายต่อมนุษยชาติ
หากวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าดาวเคราะห์ K2-18b เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการค้นพบนี้จะบอกเราว่าชีวิตไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกใบเล็กๆของเราศาสตราจารย์นิกุมาดุสุดานกล่าวอย่างเปี่ยมหวังว่าหากเรายืนยันได้ว่ามีชีวิตบน K2-18b มันจะพิสูจน์ว่าชีวิตเป็นสิ่งปกติในกาแล็กซีของเรารวมถึงทั่วทั้งจักรวาลการค้นพบเช่นนี้จะเขย่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีววิทยาต้นกำเนิดของชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นตำแหน่งของเราในจักรวาลมันจะเหมือนการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เล่าเรื่องราวของจักรวาลซึ่งบอกว่าโลกของเราไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตถึงแม้วันนี้ผลลัพธ์จาก K2-18b จะยังไม่แน่นอนแต่ทุกย่างก้าวที่มนุษยชาติผู้แสวงหาคำตอบเข้าไปใกล้ความจริงจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของเราตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ๆไปจนถึงมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตเพราะหากมีสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งตัวอย่างบนดาวเคราะห์ห่างไกลในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็อาจมีสิ่งมีชีวิตอีกนับล้านที่รอให้เราค้นพบ